ผมคิดว่าวันนี้ผมคือผู้ว่ากทม.เป็นผู้ว่าสุชาติชวีไปแล้ววาทกรรมประจำพรรคเนี้ยคือดีแต่พูดยากไหมคะในการทำให้ใครสักคนรับฟังในสิ่งที่ดร.พูดอะยากหนึ่งคำพูดจากครอบครัวหลังพบว่าคุณโดนรับน้องใหม่ในทางการเมืองคือสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นในกรุงเทพมหานครค่ะเยอะเลยครับไม่น่าเชื่อว่าเมืองหลวงของประเทศไทยในปีพ.ศ.2565ยังมีปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือปัจจัย4เลยในหลายพื้นที่ปัญหาน้ำเมื่อไหร่ก็ยังมียังไม่มีไฟยังมีเรื่องถนนยังมีปัญหาตลอดคนกรุงเทพยังเป็นคนจนอยู่เยอะนะครับเด็กๆยังขาดโภชนาการเด็กๆยังไม่ได้เข้าถึงการศึกษาที่ฟรีและมีคุณภาพนะครับผู้สูงอายุมีปัญหามากก็คือเรื่องของการไปหาหมอตรงนี้คือถ้าเกิดไม่ได้ลงพื้นที่เราได้ยินมาเราก็ไม่เชื่อว่ากรุงเทพต้องการการเปลี่ยนแปลงมากถึงขนาดนี้ครับคุณสุชาติชวีเปรียบเปยตำแหน่งบทบาทของผู้ว่ากทม.นะเป็นหลายคำแต่หนึ่งในนั้นก็คือนายช่างใหญ่ใช่ครับทำไมถึงเลือกคำนี้คะที่เป็นนายช่างใหญ่เพราะว่านี่ยิ่งพิสูจน์เลยเพราะไปแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยยังซ่อมไม่ถูกที่สร้างไม่ถูกจุดเลยเพราะว่าถ้าเกิดรู้ปัญหาอย่างเดียวเนี่ยไปถามใครใครก็รู้แต่การรู้ปัญหาที่ลึกซึ้งเนี่ยหนึ่งก็คือลูกน้องคงหลอกไม่ได้สองก็คือใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วรู้ว่าเราจะสร้างอะไรที่มันมีผลต่อลูกหลานในอนาคตด้วยนี่ก็เป็นหน้าที่ของนายช่างใหญ่ครับที่ผ่านมาก็จะมีวิศวกรนะคะมาเล่นการเมืองเยอะมากบางคนก็เปรียบเปรยตัวเองนะคะว่าเป็นวิศวกรทางการเมืองทีนี้โดยคาแรคเตอร์ของวิศวกรค่ะปกติเวลาตัดสินใจอะไรจะประเมินความเสี่ยงทีนี้ระหว่างความเสี่ยงกับความหวังดร.เอให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากันชอบคำนี้มากเลยคืออาสามาเนี่ยบอกเลยว่าเปลี่ยนกรุงเทพเราทำได้คือออกมาว่ามันต้องเป็นความหวังนะครับความหวังมาก่อนเสมอความหวังคืออะไรที่สำคัญที่สุดเมื่อมีความหวังแล้วเนี่ยอะไรก็เป็นไปได้รู้ว่าเราต้องเปลี่ยนกรุงเทพไปอย่างเนี้ย1 2 3 4เราจะเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนอย่างไรบ้างมีความเสี่ยงอะไรบ้างและความเสี่ยงจัดการด้วยความรู้สู้ความเสี่ยงด้วยความรู้ได้แต่ถ้าเกิดคนเราไม่มีความหวังไม่มีความเชื่อเนี่ยนับ1ยังนับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วความหวังสำคัญที่สุดครับความเสี่ยงสูงสุดที่ทางดร.เอประเมินไว้ค่ะก่อนเข้าการเมืองคืออะไรและพอประสบจริงมันเสี่ยงสูงกว่าที่คิดหรือว่ายังจัดการได้ความเสี่ยงสูงที่สุดก็คือท้อนี่คือความเสี่ยงแล้วยังไงคะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเริ่มประสบความสำเร็จนะครับมีชีวิตที่ลงตัวแล้วมันก็จะมาพร้อมกับความไม่กล้าที่จะเสี่ยงอะไรเลยตอนนี้พอออกมาพอมาเจอโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะครับหลายๆอย่างก็ไม่คิดไม่ถึงว่าจะต้องเจอก็เจอหลายๆคนท้อนะครับเพราะมันมนุษย์นะครับเพราะความเสี่ยงที่สุดที่ผมเห็นก็คือความท้อสำหรับคนที่จะออกมาทำงานเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนเมืองหรืออาสามาทำงานทางการเมืองอันนี้จุดสกัดสำคัญที่สุด3เดือนมาเนี้ยค่ะรู้สึกว่าชื่อเสียงเกียรติยศความน่าเชื่อถือศรัทธาที่สั่งสมมาตลอดชีวิตอะหายไปเยอะไหมจากเดิมเวลาเราเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเราจะเจอดร.เอผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงบางคนยกเป็น the disruptor เมืองไทยอะไรต่างแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้ไอสไตล์ภรรยารวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าถูกท้าทายและก็ไม่ใช่อะไรที่เกินความคาดหมายซะทีเดียวเพราะว่าก่อนจะตัดสินใจก็มีญาติๆมีเพื่อนฝูงที่รักมีผู้ใหญ่บอกว่าอย่าเล่นการเมืองมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วการเมืองสกปรกการเมืองไทยยังไม่พัฒนาเพราะงั้นแล้วมาอย่าบอกว่ามาด้วยไม่รู้มารู้ว่ามันต้องเจอกับเรื่องพวกนี้สำคัญเราต้องทนให้ได้เพราะเราบอกแล้วว่าจะเปลี่ยนกรุงเทพเนี่ยเราทำได้ก่อนจะทำได้ต้องทนให้ได้ซะก่อนไม่มีใครด้อยค่าเราได้หรอกก่อนที่ด้อยค่าเราได้คือตัวเราเองเท่านั้นทีนี้ที่ผ่านมามันก็อาจจะมีจุดพลาดบางคนประเมินว่าใหญ่บางคนประเมินว่าเล็กนะสำหรับดร.เอนอกจากเราต้องมาอธิบายแก้การสื่อสารของเราเองอ่ะคือการที่ดร.สังกัดพรรคประชาธิปัตย์วาทกรรมประจำพรรคเนี่ยคือดีแต่พูดยากไหมคะในการทำให้ใครสักคนรับฟังในสิ่งที่ดร.พูดยากก็ต้องยอมรับนะครับ
แต่ผมเอาชีวิตของผมเนี่ยนะครับคือไม่ใช่ว่าผมคิดว่าอยากเป็นผู้ว่ากทมแล้วออกมาสาเลยนะคุณโอมันไม่ได้นะ30ปีเนี่ยมันต้องพร้อมสำหรับการเป็นหน้าที่นี้นะคุณโอเพราะงั้นก็ถามว่าคนเนี้ยคุณเอดร.สุชาติชวีสนสวัสดิ์เคยทำอะไรอะไรมาแล้วบ้างที่เหมาะกับตำแหน่งผู้ว่ากทมอ๋อก็เป็นวิศวกรเพราะงั้นแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้ใช้วาทกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆอยากให้ไปดูว่าเขาทำอะไรมาแล้วบ้างในอดีตแล้วก็มีความกล้าหาญแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไรมากกว่าครับถึงที่สุดแล้วตัวตนกับสิ่งที่ดร.เอทำมาในอดีตที่เตรียมมา30ปีที่ว่าเนี่ยนะกับประวัติศาสตร์ความเป็นพรรคประชาธิปัตย์คือมันจับคู่แล้วเข้ากันได้พอดีพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคที่ต้องบอกว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนะก็ต้องยอมรับว่าอะไรที่มันยาวๆนานๆเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงมีคนไม่ชอบมีคนชอบมีคนไม่ชอบมีคนชอบเพราะยาวที่สุดอ่ะค่ะเพราะแล้วเนี่ย ก็ต้องให้ความเป็นธรรมแก่องค์กรหรืออะไรที่ยาวๆนานๆเนี่ยนะครับมันก็มีประวัติศาสตร์นะครับเพราะงั้นตรงเนี้ยก็ต้องยอมรับทีนี้ถ้ายังไงคนเค้าก็ต้องย้อนประวัติศาสตร์ระยะสั้นเลือกตั้ง62ก็คืออ่ะ0,000กทม.พักครึ่งร้อยนะไม่ใช่ต่ำร้อยครึ่งร้อย3ปีผ่านไปแล้วกันจนถึงตอนนี้ปี65ด็อกเตอร์เห็นว่าเป็นขาขึ้นประชาธิปัตย์แล้วจริงหรือถึงมาตัดสายสะดือทางการเมืองที่นี่ ชีวิตที่2เลยนะทางการเมืองไม่มีใครหรอกครับในโลกเนี่ยจะพยากรณ์อนาคตได้ไม่มีใครหรอกครับแต่บอกว่าณจุดเนี้ยสิ่งที่ผมได้เห็นแล้วกันผมได้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพรรครู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าทำไมพรรคถึงตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้พรรคเองก็อยากจะต้อนรับคนใหม่ๆเหมือนกันนะครับอยากให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับได้ให้โอกาสพรรคบ้างเขาก็พยายามข้อที่สองก็คือเขาให้โอกาสผมนะคุณโอ๋มันไม่ใช่โอกาสเพียงแต่ว่าให้ผมเข้ามาเป็นสมาชิกหรือเป็นว่าที่ผู้สมัครในนามของพรรคเนี่ยให้สละได้ผมเป็นตัวของตัวเองให้ผมได้ทำนโยบายตามสิ่งที่ผมคิดว่ากรุงเทพควรจะเป็นจริงๆเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยว่าเขาให้โอกาสจริงๆและให้การสนับสนุนจากทีมงานในพื้นที่ต่างๆผมรู้ว่าท่านงอนพักอ่ะยังไงก็อยากให้หายงอนกลับมาให้โอกาสนะครับจริงๆแล้วคนกรุงเทพให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์เยอะเฉพาะสนามผู้ว่ากทม.นะสองทศวรรษเนี่ยก็คือผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่คุณอภิรักษ์โกษโยธินได้2สมัยคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรก็ได้2สมัยแต่ทีนี้ค่ะถึงที่สุดแล้วฉากจบของทั้งคู่ค่ะอาจจะไม่ได้สวยงามนะฉากจบคุณอภิรักษ์นี่ก็คือต้องลาออกไปหลังจากโดนปปช.ชี้มูลความผิดคดีรถและเรือดับเพลิงของกทม.ส่วนคุณชายสุขุมพันธ์ก็โดนมาตรา44ค่ะกสช.ใช้อำนาจปลดประวัติศาสตร์ของผู้ว่ารุ่นพี่มันเป็นบทเรียนยังไงบ้างคะสำหรับดร.เอทุกคนเสียใจนะครับทุกคนเสียใจนะครับจะไม่อยากจะให้มองเฉพาะด้านลบเท่านั้นนะครับค่ะโอ้ผมว่าผู้ว่าไม่ว่าจะมาจากพรรคประชาธิปัตย์หรือมาจากพรรคใดในอดีตนะครับผมว่าเขาก็ทำความดีมาไม่น้อยนะคุณอภิรักษ์นะครับได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพก็ไม่น้อยหรือแม้แต่คุณชาสุขุมพันธ์ก็สร้างสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพไม่น้อยเพียงแต่ว่าวิถีทางการเมืองเนี่ยเราก็จะเอาหยิบยกในเรื่องที่เป็นลบมาคุยกันผมเข้าใจแต่อยากให้ท่านคิดใหม่ครับในเมื่อท่านหยิบยกเรื่องแบบนี้ขึ้นมาว่าในอดีตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเราก็คงไม่กล้าเราคงต้องระมัดระวังเกินร้อยอะไม่ให้สิ่งที่มันอาจจะทำให้ท่านไม่สบายใจมันเกิดขึ้นอีกถูกไหมครับเพราะงั้นอยากให้ท่านคิดในมุมนี้ด้วยว่าผมเองถ้ามีโอกาสเป็นผู้ว่ากทม.ผมต้องระวังเรื่องนี้อย่างสุดความสามารถเลยแหละเพราะไม่ฉะนั้นแล้วกลายเป็นว่าในอนาคตถ้าเกิดผมทำไม่ดีเขาก็จะมาบ่นว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าผู้ว่าสุชาติชวีอีกคือไม่อยากเขาย้อนกลับมาอย่างนี้อีกเพราะงั้นแล้วผมโดยส่วนตัวแล้วก็ทีมงานก็ต้องระวังมากขึ้นไปเท่าทวีคูณอยากจะมองประเด็นนี้เป็นประเด็นบวกนะครับว่ายังไงก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับดร.เอนะก็คือเป็นที่หนึ่งมาแล้วหลายโอกาสแหละเรียนก็เรียนในที่หนึ่งสอบเข้า
ได้ที่หนึ่งได้ทุนมาอยู่งานวิชาการก็เป็นเบอร์หนึ่งคณะเบอร์หนึ่งมหาลัยถ้าที่สุดแล้วค่ะไม่ถึงฝั่งฝันจริงๆในตำแหน่งเนี้ยจะทำใจยอมรับได้ไหมคะคืออันดับแรกไม่เคยคิดในอนาคตเลยคุณโอค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคิดเนี่ยนะอย่างที่บอกเสี่ยงที่สุดคือความท้อเพราะถ้าเกิดคิดถึงเรื่องว่าอนาคตจะไม่ดีแล้วมันท้อแล้วมันจะถอยผมตอบคุณโอแบบนี้เลยคือวันนี้คิดให้เต็มที่แล้วจินตนาการว่าตัวเองผู้ว่าไปแล้วสำคัญนะสำคัญวันนี้ลงพื้นที่จินตนาการว่าตัวเองคือผู้ว่าสุชาติชวีไปแล้วพอคิดไปแล้วว่าจะลงพื้นที่ต้องอ่านละเอียดไม่ใช่ไปหาเสียงเราจะไปทำอะไรปัญหาคืออะไรประวัติศาสตร์คืออะไรเราจะทำตรงนู้นตรงนี้ได้ยังไงบ้างข้อจำกัดคืออะไรกฎหมายเป็นยังไงต้องใช้เวลาเท่าไหร่ได้มองตัวเองว่าเป็นผู้ว่าสุชาติชวีแล้วเพราะงั้นแล้วผมไม่ได้มองไกลกว่านั้นเลยผมมองวันต่อวันและผมคิดว่าวันนี้คือผมคือผู้ว่ากทมเป็นผู้ว่าสุชาติชวีไปแล้วผมคิดอย่างนี้ไปทำให้ผมเนี่ยได้ทำงานเต็มที่สนุกกับทุกวันและลงไปเพื่อแก้ปัญหาจริงๆจะทำงานการเมืองระยะยาวไหมว่าผลจะออกมาเป็นยังไงคนเราจะทำสำเร็จได้นะเขาบอกว่ามีกฎสามข้อคุณโอ้ข้อแรกคือโฟกัสข้อที่สองคือโฟกัสและข้อที่3คือโฟกัสวันนี้ผมโฟกัสอย่างเดียวคือก็คือว่าต้องเป็นผู้ว่ากทมให้ได้ต้องเปลี่ยนกรุงเทพให้ได้เดี๋ยวจะเครียดกันมากเกินไปใช่ครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงนี้เดี๋ยวค่ะถามไวตอบไวเอาแล้วนะคะเริ่มนะคะพี่เอไม่มีน้องแต่ทำไมถึงเป็นพี่เอเพราะว่าเด็กนักศึกษาเรียกครับอนุรักษ์นิยมหรือก้าวหน้าเป็นก้าวหน้าอนุรักษ์ครับขอ3คำเพื่อให้คำจำกัดความตัวเองกล้าหาญสุดกล้าหาญแล้วก็ไปให้สุดสุดไปให้สุดคือทำหน้าที่ให้สุดความสามารถถ้าไม่ใช่ประชาธิปัตย์ลองบอกชื่อองค์กรที่คุณอยากทำงานด้วยที่สุด3ชื่อองค์การสหประชาชาตินะครับแล้วก็อยากทำงานที่นะครับยูเนสโกนะครับแล้วก็ยูนิเซฟโอเคบอกประโยชน์เด็กของคุณเมื่อต้องชักชวนน้อมน้าวใครให้ทำในสิ่งที่ยากจะเป็นไปได้ให้คิดถึงลูกหลานคิดถึงอนาคตมากกว่าคิดถึงตัวเองสิ่งที่น่าจดจำที่สุดตอนใช้ชีวิตที่อเมริกาคือการที่สอบปริญญาเอกนะครับถึง2ครั้งนะครับแล้วต้องต่อสู้ครับกว่าจะจบที่ MIT ได้นะครับสิ่งที่สอนลูกเกี่ยวกับการใช้ชีวิตขอให้คิดถึงตัวคนอื่นความรู้สึกของคนอื่นให้เรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สิ่งที่ไม่ชอบที่สุดในตัวเองร้องเพี้ยนเพี้ยนหูเพี้ยนหนึ่งชื่อนักการเมืองไทยที่คุณได้เรียนรู้จากเขาชวนหลีกภัยหนึ่งคำพูดจากครอบครัวหลังพบว่าคุณโดนรับน้องใหม่ในทางการเมืองพ่อกับแม่ภรรยาบอกว่านะครับให้ทำหน้าที่ทุกวันให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องห่วงกลับมาที่บ้านทุกคนพร้อมที่จะกอดพี่เอกอดลูกเอเสมอพอด็อกเตอร์เข้ามาการเมืองจริงอะโลกการเมืองกับวิชาการมันต่างกันเยอะมากไหมมีต่างและเหมือนนะคุณโอ๋คือต่างมากก็คือในวิชาการเนี่ยเราพูดอะไรตามหลักวิชาการแล้วเนี่ยเมื่อมีเสียงสะท้อนมาเนี่ยเราได้สะท้อนกลับได้มันมีการตอบโต้ได้แล้วทุกคนเข้าใจกันแต่ทางการเมืองพูดไปต่อให้ถูกสวนมาเราก็สวนไม่ได้อันนี้ข้อแรกเลยทั้งที่เป็นเรื่องที่เรารู้จริงใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องนี้มาตลอดทำไมคนกรุงเทพต้องเลือกดร.สุชาติชวีเป็นผู้ว่าวันนี้ผมเอสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ครับผมมีความตั้งใจที่จะมาอาสาเป็นผู้ว่ากทม.มาถึง30ปีครับตลอด30ปีผมได้พัฒนาตัวเองสร้างประสบการณ์ความรู้ในทุกด้านที่พร้อมจะมาทำหน้าที่ผู้ว่ากทม.ซึ่งต้องเป็นทั้งพ่อบ้านที่ดูแลทั้งเรื่องการศึกษาของลูกดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่และดูแลความปลอดภัยและยังต้องทำหน้าที่เป็นในช่างใหญ่ที่ต้องสร้างให้ถูกที่ซ่อมให้ถูกจุดเพราะงั้นประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่พอจะมีและสั่งสมมาตลอด30ปีพร้อมที่จะมาทำงานเฉพาะนี่ก็คืองานผู้ว่ากทม.นั่นคือข้อหนึ่งข้อที่สองผมยังมีความเป็นคนรุ่นใหม่ยังแข็งแรงแล้วก็มีความพร้อมในการที่จะเชื่อมโยงรุ่นคุณพ่อคุณแม่กับรุ่นน้องๆรุ่นลูกๆได้คือประสานทุกเจเนเรชันได้ผมมีความกล้าหาญมีความกล้า
ที่จะเปลี่ยนกรุงเทพจริงๆโดยไม่กลัวความการเจ็บตัวหรือคนที่จะมาว่าเพราะแล้ว3ข้อ นี้แหละครับอยากให้ทุกท่านมั่นใจนะครับว่าผมเอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์จะเป็นผู้ว่าของท่านได้เพื่อที่จะแก้ปัญหาซ้ำซากนะครับวางรากฐานกรุงเทพให้กับลูกหลานในอนาคตครับขอบพระคุณครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ได้ทาง YouTube ของ BBC ไทยและติดตามข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆได้ทั้งทางเว็บไซต์ Facebook และ Instagram ของ BBC ไทยและพบกันใหม่วันศุกร์หน้าค่ะ